เรื่องราวของครอบครัวชาวไร่ที่ได้ย้ายถิ่นฐานมาอยู่ที่แอฟริกาเพื่อหวังจะทำไร่ไถนาที่นี่แต่แล้วปัญหากลับประเดประดังเข้ามาทำให้ผู้นำครอบครัวนั้นต้องหาที่พึ่งเพื่อให้แต่ละวันผ่านพ้นไปได้อย่างง่ายดายและชีวิตที่สามารถกลับมาลุกยืนได้อีกครั้งในภาพยนตร์เรื่อง Faith Like Potato ศรัทธาเหมือนมันฝรั่งแรกเรื่องมาจะเป็นภาพบรรยากาศที่โบเคนฮิลประเทศแซมเบียในแอฟริกาใต้เราจะได้เจอกับแองกัสหนุ่มชาวสกอตแลนด์ที่ผันตัวเป็นชาวไร่ที่นี่ซึ่งดูเหมือนว่าเขานั้นจะเป็นคนอารมณ์ร้อนและมักจะฉุนเฉียวกดขี่คนงานสุดๆซึ่งเขาที่มาอยู่ที่นี่หลายปีก็ไม่เห็นว่าจะมีอะไรดีขึ้นแถมการเงินก็ถดถอยลงทุกทีเขากับภรรยาเลยหารือกันที่จะย้ายไปทำไร่ที่อื่นแทนและจะขายที่ดินที่นี่เอาไปตั้งรกรากที่อื่นและหลังจากหารือกันทั้งคู่นักเอาไร่ไปขายแต่ธนาคารนักตีราคาให้น้อยเหลือเกินทำให้แองกัสนั้นก็เริ่มหงุดหงิดแถมยังมีรถมาปาดหน้าทำให้เขานั้นก็ยิ่งหัวร้อนลงไปซัดกับเจ้าของรถอีกคันจิวภรรยาของเขาได้เห็นอย่างนั้นเธอนั้นก็หมดคำจะพูดหลายวันต่อมาครอบครัวของแองกัสก็เตรียมจะย้ายไปตั้งหลักที่สกอตแลนด์และต้องโบกมือลาไร่ที่นี่ไปกระทั่ง6เดือนต่อมาแองกัสและครอบครัวก็ได้ทำการซื้อที่ดินที่คาวาซูลูนาธานในแอฟริกาใต้แต่ด้วยความที่เอาเงินไปลงกับที่ดินหมดที่ซุกหัวนอนนั้นก็เป็นแค่รถบ้านแคบๆที่ต้องอยู่ร่วมกัน 5-6 ชีวิตซึ่งเขานั้นก็วางแผนจะปลูกข้าวโพดปลูกอ้อยแต่ภรรยานั้นก็เป็นกังวลเพราะที่นี่นั้นแห้งแล้งกลัวว่าไร่นั้นจะขาดน้ำแต่ถึงอย่างนั้นเธอนั้นก็เชื่อใจสามีก่อนจะพาลูกๆตั้งชื่อบ้านหลังนี้เรียกมันว่าชารอมที่แปลว่าความสงบหลังปักหลักปักฐานแองการ์นั้นก็เริ่มทำไร่ไถดินพอคนงานทำไม่ได้ดั่งใจเขานั้นก็ไร่ตะเพิดวอยวายหัวร้อนใส่ลูกน้องแถมยังมาพานใส่จิวอีกด้วยในคืนเดียวกันแองการ์นั้นก็ฟังข่าวในพื้นที่ที่มีชาวไร่ผิวขาวนั้นถูกปล้นและโดนทำร้ายร่างกายเขาที่ได้ยินข่าวนี้นั้นก็เครียดพอจิวจะให้กำลังใจเขานั้นกลับตึงตังเดินหนีเธอกระทั่งเช้าวันรุ่งขึ้นแซมเมียนคนในท้องถิ่นที่นี่เขานั้นก็เดินเท้ามาที่ไร่ของแองกัสเพื่อจะมาของานทำแต่เขาที่พูดภาษาอังกฤษได้นิดหน่อยก็ทำมือชี้โบชี้เบ๊บอกใบว่าเขานั้นแข็งแรงและขยันซึ่งแองกัสที่ไม่มีลูกน้องเขานั้นก็ต้องรับไหวต่อมาก็จะมีการจัดงานร่วมคนต่างแดนที่ส่วนใหญ่นะจะมีแต่คนผิวขาวที่ได้มารวมตัวจัดกิจกรรมต่างๆในตอนนั้นตำรวจที่ชื่อว่าคูสเขานั้นก็เข้ามาทักทายแองกัสชวนเขานั้นเข้าทีมโปโลด้วยกันแองกัสที่เคยเล่นมาก่อนเขานั้นก็ตกลงเข้าทีมทันทีและเขานั้นก็เริ่มมีเพื่อนมีฝูงตั้งแต่นั้นมาส่วนภรรยากับลูกๆก็เข้าสมาคมกับเหล่าแม่บ้านคนอื่นหลายวันต่อมาระหว่างที่เขากำลังจนทำงานอยู่นั้นอยู่ๆแซมเมียนนั่นก็ขนไม้มาเพียบพยายามจะสื่อสารบอกว่าเขาจะสร้างบ้านให้แองกัสกับครอบครัวแองกัสนั่นก็พยายามพูดภาษาซูลูกับเขาแต่ก็คุยกันไม่รู้เรื่องโชคดีที่มีเพื่อนชาวไร่นั้นขับผ่านมาพอดีเลยสื่อสารให้เพราะแซมเมียนจะสร้างบ้านแบบคนพื้นเมืองใช้เวลาแค่ 2-3 อาทิตย์นั่นก็สร้างเสร็จแถมยังไม่คิดค่าแรงเพิ่มอีกด้วยเท่านั้นแหละเขาเนี่ยก็ให้แซมเมียนนำทีมสร้างบ้านโดยใช้ดินเหนียวกับสังกะสีง่ายๆทำให้แองกัสกับครอบครัวก็มีส่วนร่วมด้วยช่วยกันแถมแซมเมียนนั้นยังเนียนพาเพื่อนเข้ามาเป็นคนงานที่นี่ซึ่งผ่านไปเพียงแค่2สัปดาห์บ้านของพวกเขาเนี่ยก็ใกล้จะเสร็จจิวทีนึกสนุกเลยขอให้สามีนพักบ้างก่อนพวกเขาจะวิ่งหยอกล้อเล่นคนกันจนเละเทะแซมเมียนได้เห็นอย่างนั้นก็ยิ้มชอบใจจนในที่สุดบ้านหลังแรกที่สร้างด้วยตัวเองมันก็เสร็จสมบูรณ์ต่อมาจิวน่ะก็ได้คลอดลูกคนที่4โดยมีพี่น้องของเธอกับแองกัสน่ะก็มาเยี่ยมที่นี่ซึ่งพอเธออยู่กับพี่สาวของแองกัสเธอน่ะก็ร้องไห้ขอคำปรึกษาเพราะว่าพักหลังๆมานี้แองกัสน่ะค่อนข้างอารมณ์ฉุนเฉียวแถมเธอกับสามีก็เริ่มออกห่างกันทุกทีพี่สะใภ้เลยแนะนำให้เธอซื้อยาระงับประสาทมาให้แองกัสกินเขาจะได้คุมสติตัวเองได้แต่หลังจากสังสรรค์กับครอบครัวได้ไม่นานทีไรนั้นก็เกิดปัญหาเพราะแซมเมียนกับเพื่อนขับรถถ่ายของเขาเข้าข้างทางจนมันน่ะก็พังเสียหายแองกัสที่เห็นอย่างนั้นน่ะก็เลือดขึ้นหน้าจะวิ่งไล่กระทืบพวกเขาก่อนจะพยายามสงบสติอารมณ์แต่สุดท้ายเขาน่ะก็ระเบิดแตกอยู่ดีและวิ่งไล่ตะเพิดคนงานของตัวเองซึ่งพอผ่านไปเขาที่สงบสติอารมณ์ได้ก็มาตกลงกับแซมเมียนกับเพื่อนด้วยการจะไม่หักเงินเดือนเขาแต่เขาน่ะต้องทำงานล่วงเวลาเพื่อชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมดและแม้ว่าแซมเมียนน่ะจะเซ็งแค่ไหนเขาน่ะก็ต้องยอมวันต่อมาแองกัสนั้นก็มาดื่มกับคนอื่นๆแต่เขาที่เครียดเรื่องงานนั้นก็เสียศูนย์เมาจนหัวราน้ำและเล่าให้คูสฟังว่าเมียของเขาคิดว่าเขานั้นเป็นประสาทเลยจะให้เขานั้นกินยาระงับประสาทในตอนนั้นเพื่อนอีกคนนึงก็เดินมาทักและถามเรื่องรถไถของเขาก่อนจะคุยโอว่าถ้าเป็นเขาจะไล่กระทืบไอ้พวกคนดำให้มันรู้จักที่ต่ำที่สูงแต่คูสที่ฟังนั้นก็ไม่เห็นด้วยบอกว่าประเทศนี้เรียนรู้วิธีแก้เผ็ดมากมายเพราะพวกเขาต่อสู้กันมายาวนานเป็นร้อยปีและถ้าพวกเขาจะเอาคืนพวกเราคงไม่มีที่ยืนแน่ๆดังนั้นเราก็ควรจะทำทุกอย่างให้อยู่ในกฎหมาย
ในตอนนั้นแองกัสที่กระดกเยอะไปหน่อยเขานั้นก็อ้วกแตกอ้วกแตนไม่ฟังอะไรทั้งนั้นแถมในคืนนั้นเขาที่เหนื่อยกับงานก็พานไปโมโหใส่ภรรยาและเธอที่ไม่ไหวจะทนก็โวยวายใส่เขากลับที่สามีคนที่เธอจะแต่งงานด้วยมันหายไปจากตัวตนของเขาหมดแล้วก่อนจะขอให้เขาได้กินยาระงับประสาทสักทีก่อนทุกอย่างมันจะสายเกินไปเช้าวันต่อมาแม่บ้านอีกคนที่เห็นจิลมาส่งลูกเธอนั้นก็ถามหาแองกัสซึ่งพอเห็นสีหน้าจิลเศร้าเธอนั้นก็ชวนไปดื่มชาด้วยกันและให้จิลน่ะระบายเรื่องราวต่างๆออกมาได้เลยซึ่งจิลนั้นก็ร้องไห้ที่แองกัสนั้นเริ่มอารมณ์รุนแรงขึ้นและความสัมพันธ์ระหว่างเธอกับเขามันก็เริ่มลดน้อยลงทุกทีแม่บ้านคนนี้ที่ฟังนั้นก็เข้าใจเลยชักชวนให้จิลกับครอบครัวไปที่โบสถ์ในวันอาทิตย์เราจะได้พบปะและคุยซึ่งกันและกันจากนั้นจิลเนี่ยก็พยายามชวนแองกัสไปด้วยกันแต่ก็อีกแค่ผูกไทแต่งตัวให้เหมาะสมเขาเนี่ยก็โวยวายบ้านแตกหาเรื่องจะไม่ไปให้ได้ซึ่งจิลเนี่ยก็พยายามขอร้องอยากจะให้เขาเนี่ยปล่อยวางเรื่องงานลงบ้างเท่านั้นแหละเขาเนี่ยก็หน้าบูดเหมือนตูดหมาไปที่โบสถ์ก่อนจะมีเพื่อนชาวไร่อีกคนนั้นมาทักชวนเขาเนี่ยไปฟังเทศในสัปดาห์ข้างหน้าที่บาทหลวงและเชื้อเชิญนักเทศมาที่นี่ซึ่งพอมาถึงวันครอบครัวของแองกัสเนี่ยก็มาร่วมงานก่อนจะมีนักเทศเนี่ยขึ้นไปเทศเกี่ยวกับความว่างเปล่าในการไม่มีศรัทธาในหัวใจซึ่งแองกัสที่ฟังมันก็ทำให้เขานั้นนึกถึงสมัยเด็กๆที่เขานั้นเคยฟังเทศมาก่อนจนเขาที่ฟังนั้นเริ่มน้ำตาคลอก่อนบาทหลวงนั้นจะเชิญให้ผู้สมัครใจรวมกันมอบชีวิตให้แก่พระเจ้าซึ่งอยู่ๆแองกัสนั้นก็ลุกขึ้นและเดินไปร่วมสวดมนต์กับพวกเขาก่อนที่เขานั้นจะร้องไห้โฮออกมาในวันต่อมาเขานั้นก็มาพบบาทหลวงและเล่าเรื่องราวของตัวเองให้ฟังแต่วันนี้เขานั้นก็อารมณ์ดีเล่าไปยิ้มแย้มไปบาทหลวงเลยยกหนังสือให้เป็นคัมภีร์ไบเบิลขนาดย่อไปให้เขาอ่านและพอออกมาจากที่โบสถ์เขานั้นก็ได้เจอกับคูสเลยชวนเขาไปดื่มด้วยกันแองกัสเลยเล่าเรื่องที่เขานั้นสวดมนต์มอบชีวิตให้แก่พระเจ้าคูสที่ฟังอย่างนั้นก็ขำเพราะไม่คิดว่าแองกัสจะเป็นบ้าไปเหมือนชาวบ้านอีกคนซึ่งตั้งแต่นั้นมาอยู่ๆแองกัสนั้นก็มีท่าทีเปลี่ยนไปพูดคุยกับลูกน้องอย่างอารมณ์ดีจนแซมเมียนก็งงกระทั่งในวันหนึ่งเขากับลูกน้องก็ช่วยกันเผาไร่แต่ในตอนนั้นก็เกิดเหตุไม่คาดฝันเพราะเปลวไฟน่ะลุกลามไปทั่วเขาเลยรีบไปบอกจิลให้ไปขอความช่วยเหลือจากคนอื่นๆเท่านั้นแหละเหล่าชาวไร่ก็พาคนงานมาช่วยดับไฟแถมในตอนนั้นแองกัสก็ถูกสะเก็ดไฟไม่บาดเจ็บแต่ว่าเขาก็หยุดพักไม่ได้พยายามช่วยดับไฟต่อไปแต่ว่ามันก็ไม่มีท่าทีจะดับลงเขาเลยตะโกนบอกแซมเมียนว่าบางทีเราควรจะสวดมนต์ภาวนาให้ฝนตกแต่แซมเมียนก็บอกว่ามันไม่มีทางตกเพราะวันนี้มันไม่ใช่หน้าฝนซึ่งแองกัสที่หมดหนทางเขาก็พยายามอ้อนวอนต่อพระเจ้ากระทั่งในตอนนั้นอยู่ๆก้อนเมฆก็เริ่มจับตัวก่อนฟ้าฝนนั้นจะเทลงมาท่ามกลางเสียงเฮของทุกคนแองกัสกับแซมเมียนเขาก็แทบไม่เชื่อสายตาตัวเองก่อนพวกเขาจะร้องเฮไปกับสายฝนและกล่าวขอบคุณต่อพระเจ้าซึ่งเหตุการณ์นี้มันก็ทำให้แองกัสมีศรัทธาต่อพระเจ้ามากขึ้นและปรึกษากับบาทหลวงอยากจะถ่ายทอดเรื่องราวของเขาให้กับคนอื่นได้ฟังจนเขาก็เริ่มจริงจังพยายามติดต่อหน่วยงานต่างๆต้องการระดมทุนจัดงานเทศนาขึ้นมาอีกครั้งแต่ทางการนั้นก็ไม่เห็นด้วยเพราะการจ้างนักเทศแต่ละทีมันนั้นต้องใช้เงินจำนวนมากเขาเลยบอกว่าเขานี่แหละที่จะขอเป็นคนขึ้นไปเทศด้วยตัวเองไม่เพียงแค่นั้นเขากับจิลยังเอากำไรจากการทำไร่มาทำบ้านส่งขอให้กับเด็กๆโดยเริ่มจากการทยอยทำทีละเล็กทีละหน่อยต่อมาในคืนหนึ่งแม่บ้านคนงานก็มาขอความช่วยเหลือเพราะมีคนงานโดนฟ้าผ่าจนนอนแน่นิ่งแองกัสที่ตกใจก็รีบเข้าไปดูอาการพยายามอ้อนวอนต่อพระเจ้าให้เธอนั้นยังมีลมหายใจซึ่งในตอนนั้นเธอก็ตื่นขึ้นมาราวปาฏิหาริย์ทำให้เขาก็อึ้งแทบไม่เชื่อสายตาตัวเองก่อนจะรีบกล่าวขอบคุณพระเจ้าจากใจตัดมาในวันที่แองกัสนั้นต้องขึ้นเทศเขาก็ตื่นเต้นอย่างบอกไม่ถูกแล้วมองออกไปดูจนได้เห็นว่ามีคนมาฟังก็เพียงน้อยนิดแต่พอก่อนจะขึ้นเวทีเขานั้นกลับพบว่ามีชาวบ้านมากมายนั่งรอฟังเขาก่อนเขาจะเล่าเรื่องราวของตัวเองที่ก่อนหน้านี้เขานั้นก็ไม่มีศรัทธาในตัวเองแทบไม่เชื่อเรื่องพระเจ้าและเขานั้นก็เล่าเรื่องราวต่างๆที่มันทำให้ความเชื่อของเขานั้นเปลี่ยนไปซึ่งในการเทศนาครั้งนี้มันนั้นก็เป็นที่ชื่นชอบของชาวบ้านจนทุกคนก็อยู่ฟังเขาจนจบ10เดือนต่อมาทีนี้ก็เริ่มมีภัยแล้งอย่างหนักแต่แองกัสนั้นกลับไม่เป็นกังวลแถมยังจะเดินทางกลับบ้านเกิดเพื่อไปเทศนาในชุมชนที่นั้นเลยเรียกคนงานมาสั่งงานระหว่างที่เขาน่ะไม่อยู่และฝากฝังให้แซมเมียนคอยดูแลไล่ดูแลลูกเมียแทนเขาซึ่งแซมเมียนก็รับปากว่าเขาจะทำทุกอย่างให้สมกับที่เจ้านายน่ะไว้ใจกระทั่งในคืนหนึ่งจิลก็เป็นกังวลได้ยินเสียงเหมือนคนเดินอยู่รอบบ้านทำให้เธอนั้นก็กลัวก่อนจะพบว่าคนคนนั้นนั่นคือแซมเมียนที่มาเดินเฝ้ายามให้เธอกับลูกซึ่งแซมเมียนนั้นก็เดินเข้ามาพูดคุยถามว่าอีกนานแค่ไหนกว่าเจ้านายนั้นจะกลับมาเพราะเขานั้นไม่อยากให้จิลนั้นเป็นกังวลแต่ถึงอย่างไรเขานั้นก็ขอให้เธอเข้านอนอย่างสบายใจได้เลยเพราะว่าเขาจะคอยดูแลความเรียบร้อยให้เอง2 สัปดาห์ต่อมา
แองเกิลนั่นก็กลับมาพร้อมกับจัดงานการแสดงโชว์โดยเขานั่นก็ฉายภาพประวัติสกอตแลนด์บรรยายความเป็นมาซึ่งแซมเมียนที่ฟังจนจบเขานั่นก็อยากรู้ว่าทำไมคนผิวขาวอย่างเจ้านายถึงอยากมาทำไร่ที่แอฟริกาซึ่งแองเกิลที่ดีนั่นก็เงียบไปก่อนจะบอกว่าคงเป็นเพราะเขาไม่เคยคิดว่าตัวเองนั้นเป็นคนผิวขาวละมั้งและเขานั่นก็รักไร่ของเขาเหมือนที่แซมเมียนรักบ้านเกิดต่อมาบ้านส่งของของพวกเขามันก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างมีเด็กๆยากไร้มากมายมาอยู่ที่นี่ส่วนแองกัสก็เริ่มชอบการเทศทำให้เขาก็ต้องเดินทางอยู่บ่อยๆจนจิลก็รู้สึกแย่และถามกับเขาว่าเขาคือชาวไร่หรือนักเทศกันแน่ซึ่งเขาก็ตอบไม่ได้แต่ที่รู้อยู่แน่ๆคือเธอกับลูกเป็นทุกอย่างสำหรับเขาเนื่องเดือนต่อมาพี่น้องและลูกหลานก็มาเยี่ยมเยียนในตอนนั้นแซมเมียนก็จะเอารถไถไปซ่อมแองกัสเลยจะไปด้วยทำให้หลานๆก็วิ่งตามไปซึ่งเขาก็อารมณ์ดีร้องรำทำเพลงไปกับหลานๆก่อนจะมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันที่หลานของเขาประสบอุบัติเหตุจากรถไถทำให้แองกัสก็หัวใจสลายหอบร่างของหลานชายไปที่โรงพยาบาลแต่สุดท้ายก็ยื้อชีวิตของหลานชายเอาไว้ไม่ได้ทำให้เหตุการณ์นี้ก็ทำให้เขาจมอยู่ในความรู้สึกผิดโทษตัวเองว่ามันเป็นความผิดของเขาทั้งหมดและเขาที่ไปต่อไม่เป็นก็เริ่มเก็บตัวไม่ต่างจากจิลเวลาไปไหนมาไหนก็มักจะถูกชาวบ้านนั้นไถ่ถามว่าทายแองกัสมีศรัทธาต่อพระเจ้าจริงๆทำไมไม่ชุบชีวิตหลานของตัวเองจิลที่ได้ยินคำนี้เข้าไปก็รับไม่ได้ก่อนจะวิ่งร้องไห้ออกไปแม้แต่ตัวแซมเมียนเองที่อยู่ในเหตุการณ์เขาก็หัวใจแตกสลายไม่ต่างกันส่วนพี่ชายพ่อของหลานเขาที่คิดถึงลูกมากก็กินไม่ได้นอนไม่หลับจนในคืนหนึ่งเขาเนี่ยก็ฝันถึงลูกชายที่กำลังวิ่งเล่นอย่างมีความสุขทำให้พี่ชายเนี่ยก็ร้องไห้โฮรีบโทรมาหาแองกัสบอกว่าเขาได้เห็นลูกชายกำลังวิ่งเล่นและลูกนั้นก็บอกว่าเขาไม่ได้อยากกลับมาที่นี่และจะรออยู่ที่นั้นเผื่อพบพ่อในสักวันแองกัสที่ได้ยินเขาเนี่ยก็ร้องไห้โฮก่อนจะขอบคุณพี่ชายที่ให้อภัยเขาหลังจากเรื่องร้ายผ่านไปเขาก็มีเรื่องราวดีๆที่เขาได้ขึ้นเทศในสนามฟุตบอลขนาดใหญ่ท่ามกลางคนฟังนับพันและเขาก็ถ่ายทอดความรู้สึกผ่านการเทศนาในครั้งนี้ทำให้ทุกคนที่ฟังก็ตกอยู่ในภวังค์ของเขาและเข้าใจเรื่องราวที่เขาถ่ายทอดออกมาหลายเดือนต่อจากนั้นครอบครัวแห่งการก็ยังคงเจอเรื่องภัยแล้งแต่เขากลับกู้เงินธนาคารเพิ่มเพื่อที่จะเอามาลงทุนปลูกมันฝรั่งและแม้ว่าธนาคารนั้นจะเตือนแต่เขากลับยืนยันที่จะกู้บอกว่าถ้าเขาล้มไรก็จะเป็นของธนาคารแต่ถ้าเขาปลูกมันฝรั่งได้เงินก็จะเป็นของเขาจากนั้นแองกัสก็เริ่มปลูกมันฝรั่งในไร่แม้ว่าชาวไร่คนอื่นจะตักเตือนแต่ว่าเขานั้นก็อยากที่จะลองกระทั่ง4เดือนต่อจากนั้นก็ใกล้ถึงเวลาเก็บเกี่ยวบาทหลวงนั้นก็มาเยี่ยมเยียนเขาเลยเล่าว่าพวกชาวบ้านต่างก็อยากจะเห็นมันฝรั่งแต่ตัวเขาเองตั้งแต่ลงมือปลูกเขาเองก็ยังไม่เคยมาดูมันเหมือนกันบาทหลวงที่ดินอย่างนั้นก็งงแองกัสเลยอธิบายเพราะว่าเขาจะรอเก็บเกี่ยวทีเดียวในสัปดาห์หน้าเพราะมันฝรั่งมันไม่เหมือนข้าวโพดที่มันจะโผล่ขึ้นมาให้เราได้เห็นความสำเร็จแต่มันฝรั่งที่อยู่ใต้ดินมันเต็มไปด้วยความเชื่อและความศรัทธาที่มองไม่เห็นและเมื่อมาถึงวันเก็บเกี่ยวเขานั้นก็นัดแซมเมียนมาตั้งแต่เช้าตรู่และบอกให้แซมเมียนนั้นเป็นคนขุดมันคนแรกเพราะที่ผ่านมาแซมเมียนมีความหมายต่อครอบครัวของเขาซึ่งถ้าไม่ได้แซมเมียนมันก็อาจจะไม่มีไร่หนีและเขาคงไม่ได้มาไกลขนาดนี้แซมเมียนที่ได้ยินอย่างนั้นเขานั้นก็ซึ้งใจก่อนจะลงมือขุดมันฝรั่งคนแรกซึ่งแองกัสนั้นก็เย็นลุ้นราวกับหัวใจนั้นจะร่วงหล่นลงมาและวินาทีนั้นพวกเขาก็ร้องไห้ออกมาเพราะมันฝรั่งมันได้เติบโตออกผลที่สามารถทำการเก็บเกี่ยวได้ทำให้พวกเขาก็ดีใจจนปลื้มปริ่มในตอนนั้นชาวบ้านก็แห่มาที่นี่เพื่อมาดูมันฝรั่งของไร่แองกัสที่เขาทำมันได้จริงๆและตั้งแต่นั้นมาไร่มันฝรั่งของเขามันก็สามารถต่อยอดได้ทำให้เขาก็สร้างบ้านสงเคราะห์ได้จนเสร็จสมบูรณ์และยังคงระลึกถึงหลานชายกับครอบครัวที่เคียงข้างมาโดยตลอดและไม่เคยลืมผู้ที่อยู่เบื้องหลังอย่างแซมเมียนก่อนที่ภาพยนตร์เรื่องนี้จะได้จบลงเป็นอย่างไรกันบ้างคะกับหนังที่เราได้นำมาสปอยในวันนี้ซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ทำสกอร์จาก IMDb ไป 6.7 ดาวและหากว่าชอบก็อย่าลืมกดกระตอไว้เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะเจอกันใหม่เรื่องต่อไป